ันยองชิงกิดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบันดาลาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเจอแก๊งตรีตรูบนทีทูวันนั่นเองนะทุกคนวันนี้น่าจะครบทั้ง3คนโดยปกติก็จะเจอฝ้ายไม่ก็เจออู๋จะอยู่2คนนี้แหละนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างกันนะครับก็คือเบสบีฟนั่นเองก่อนอื่นที่เราจะไปเนี่ยเราจะแต่งหน้ากันก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยเราแต่งหน้าในลุคที่แบบว่าค่อนข้างธรรมชาติระดับนึงก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งลุคนี้ยังไงไปดูกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันที่ร้านเบสบีฟกันเลยนั่นเองนะทุกคนเราต้องไปก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องไปจองที่ให้เพื่อนๆก่อนไปกันดีกว่าปิงวันนี้อยู่กันครบด้วยตอนนี้เราใส่สีแดงกัน2คนต้อนรับตุ๊ดจีนแต่เนี่ยตุ๊ดไม่ใช่จีนเป็นตุ๊ดก็ใส่มาแล้วดีใจมากเลยวันนี้อยู่กันโคบ้าจะถามว่าบ้านไหนจีนแบบจี๊ดจีนก็คือเหมือนว่าใส่สีดำจีนปิ้งย่างหรือเปล่ามันเหมือนจีนดำปะมันคือคอนเสิร์ตก็อยู่กันที่อย่างนี้ได้ไหมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่แกไม่เป็นจริงๆคือเนี่ยให้แบบแม่แกให้หน่อยจริงๆนะแกคือไม่ปิดไปกับพวกไอ้ใครพวกฟังค่ะแม่ก็ไม่ทำมันก็ทำอะไรไม่ได้อุ๊ยกินได้ยังอ่ะเอาไปก่อนเนี่ยโอ้ยเกียดการที่หน้ามืดแต่ว่าเป็นตามาสะท้อนแสงทุกคนคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ตลาดนัดรถไฟแล้วตลาดหรอเราเนี่ยซื้อเสร็จแล้วนะเราก็มาถ่ายเฮ้ย ตอนนี้เราอยู่กับผู้ชายเฮ้ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ผู้ชายเป็นกระเทยเฮ้ยเป็นอะไรอะค่ะจีใจยาวกระทิงทอดพองสีฟ้องดวงกาแรงเฮงเงี้ยแอบไปตัดออกดิคือตั้งใจจะมาซื้อโปสเตอร์เอาไปให้เพื่อนแต่ว่าโปสเตอร์หมดพี่เขาผลิตไม่ทันก็เลยอดได้เลยเฮ้ยร้านนี้ก็มีเสื้อมองขนาดนั้นไม่เดินมาทักกูเลยล่ะว่าสวัสดีครับตลกการที่มาเดินตั้งนานแล้วซื้อแค่เสื้อตัวเดียวโอ้ได้อะไรแม่เสื้อเหมือนกันร้านเดียวกันด้วยมันเห็นไม่ได้เหี้ยได้ก็กลับบ้านแล้วไม่ได้มีเจตนาจะมาเท่าไหร่หรอกนะแล้วก็ไม่ได้อยากมาเท่าไหร่หรอกด้วยไปกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนวันนี้เราก็ลากันไว้เท่านี้แล้วก็ให้อู่ลาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอู่ก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะทุกคนเสียใจมากมึงกูยังอยู่อะไรกูยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านข้างตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางก็ไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบายเอาตรงนี้ก็ได้ไปแล้วบ๊ายบายสั้นกว่าสายตาก็คลิปวิดีโอนี้แหละ